เราไม่ได้รักษาครั้งเดียวครับเรารักษาตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอย่างน้อย20ปีเพราะนั้นการเข้าถึงเราต้องคิดว่ามันมีความซ้อนกันของเวลาทำไงให้เขาเข้าถึงได้เมื่อถึงเวลาสมควรเพราะว่าเราต้องทำงานประสานกันระหว่างโรงพยาบาลทำให้การประสานงานระหว่างสาขาวิชาชีพระหว่างโรงพยาบาลโดยเฉพาะโรงพยาบาลที่ข้ามกระทรวงเนี่ยอันนี้จะมีความซับซ้อนในเชิงกระบวนการทำให้ปัญหาหลักใหญ่สุดไปตกที่คนไข้โดยเฉพาะอย่างยิ่งความซับซ้อนที่ข้อมูลของผู้ป่วยที่อยู่ที่แต่ละโรงพยาบาลไม่สามารถเดินทางไปมาได้เรามุ่งหวังผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และมีความพิการเรือนหน้าและศีรษะตั้งแต่กำเนิดอันนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักก็กลุ่มเป้าหมายหลักอีกอันนึงที่ต้องมากับผู้ป่วยเสมอคือผู้ปกครองโดยที่เราจะลงที่เชียงใหม่ก่อนหลังจากนั้นปีถัดไปก็จะเป็นที่เชียงรายหลังจากนั้นก็เป็นที่ลำปางนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถครอบคุมโรงพยาบาลศูนย์หลัก3อย่างนี้แล้วก็จะครอบคุม8จังหวัดภาคเหนือตอนบนองค์ความรู้ที่จะไปใช้กับโครงการนี้มันเป็นองค์ความรู้ใหม่ต้องผสมผสานระหว่างองค์ความรู้ทางการแพทย์แล้วก็องค์ความรู้ในการปรับกระบวนการจากที่ซับซ้อนให้ง่ายสามารถปรับได้ก็เป็นองค์ความรู้ของทางด้านวิศวะอุตสาหกรรมเอาองค์ความรู้ของด้านไอทีของทางวิศวะเข้ามาช่วยในการโครงการนี้ได้จะเป็นการผสมผสานระหว่าง3องค์ความรู้คือแพทย์วิศวะอุตสาหกรรมแล้วก็วิศวะคอมพิวเตอร์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยและผู้ปกครองนะครับหรือผู้ดูแลคือเขาเดินทางลดลงแล้วก็เขาเข้าถึงการรักษาได้ง่ายขึ้นผู้ป่วยผู้ปกครองเข้าถึงการรักษาได้ตรงตามเวลาที่ควรจะเป็นเราไม่ได้รักษาครั้งเดียวครับเรารักษาตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอย่างน้อย20ปีเพราะฉะนั้นการเข้าถึงเราต้องคิดว่ามันมีความซ้อนกันของเวลาทำไงให้เขาเข้าถึงได้เมื่อถึงเวลาสมควร Cost follow up คือผู้ป่วยที่หลุดจากการรักษาลดลงครับอันนี้คือสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนจะไม่ยั่งยืนถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งที่2ที่กำลังจะเกิดขึ้นคือทำให้การผสมผสานระหว่างระบบของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ซึ่งเป็นโรงพยาบาลกระทรวงกับโรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขเช่นโรงพยาบาลนครพิงค์เช่นโรงพยาบาลฝางและจอมทองมีการผสมผสานกันได้ง่ายและก็ยั่งยืนลดการใช้คนลดลงทั้งทางแพทย์ทันตแพทย์นักแก้ไขการพูดและพยาบาลเขาเห็นผลกลับมาก็คือมันไม่ได้ยากเขาทำงานแทบไม่ต่างจากเดิมแต่เขาเห็นภาพคนไข้ที่มีการดูแลรักษานะครับอย่างต่อเนื่องภาพคนไข้ที่เขาสามารถส่งต่อมานะครับโดยที่ข้อมูลก็ตามมาคนไข้ไม่ต้องเดินทางไปเดินทางมาเขาก็เริ่มรู้สึกว่าอันนี้มันตกกับคนไข้ทำให้เขามีสิ่งที่อยากจะทำต่อ